สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและสำนวนในวันนี้คือ by hook or by crook ค่ะ by hook or by crook นี่เปรียบเทียบกับสำนวนภาษาไทยที่ว่าไม่ได้เลยต้องเอาไปก่อนนะคะความหมายของมันก็คือต้องการทำทุกวิถีทางเพื่อได้สิ่งนั้นมาค่ะเห็นไหมล่ะคะ